สวัสดีค่ะแฮนด์เมดบายอุบลศรีนะคะวันนี้จะทำหัวใจสีชมพูนะคะรักนี้สีชมพูให้ดูเห็นไหมคะหวานแหววเลยกำลังหวานแหววสีหวานแหววเลยสีชมพูนะคะรักนี้สีชมพูนะคะจะทำให้ดูนะคะเอาผืนนี้เลยนะผืนนี้เลยเป็นภาชนะผืนยาวเท่ากับผืนสั้นสี่เหลี่ยมสั้นเนี่ยสองผืนนะคะแล้วก็วิธีการง่ายๆพับครึ่งก่อนพับครึ่งไปทีหนึ่งนะพับครึ่งเสร็จแล้วพับครึ่งอีกทีพับครึ่งอีกทีแล้วเราก็มาลองพับอีกทีพับอีกทีนี้เพื่อจะบอกว่าครึ่งมันอยู่ตรงไหนนี่นะอยู่ตรงนี้นะเราก็โอ้ขออภัยเดี๋ยวขึ้นไปเตรียมไว้ก่อนนะอย่างนี้นะเอียง45องศาก็ได้เอียงออกมาประมาณนี้ไล่ๆกันมาไล่ๆกันนะเพื่อมันดูให้มันเท่ากันถ้าไม่เท่าเราก็ขยับหน่อยขยับนี้ขยับหน่อยนะคะมีอะไรติดเอาออกผ้าขนหนูก็มีขนมาอะไรมันติดแล้วเราก็บิดไปทางนี้ใช่ไหมเราจะบิดดูนะเราจะบิดข้างนี้1ที2ที3ทีแล้วก็เอาลงเน็บข้างใต้นี่ก็เหมือนกันบิดข้างนี้นะบิดให้เหมือนกัน1ที 2ที 3ทีแล้วก็เอาเน็บใต้นี้เหมือนกันเอามาเน็บแล้วนะเอาเน็บปุ๊บก่อนนะให้มันเข้าก่อนมันเข้าปุ๊บเราจัดทรงอันนี้ปิดไว้นะปิดไว้เราก็จัดทรงอันนี้เราก็ให้มันกลางๆออกมาตามมาหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันหุบมันจะไม่เหมือนเนี่ยเก็บรอยต่อนี้ไปดึงตรงนี้ให้เป็นทรงนี่ก็ปิดช่องขยับดึงดันแล้วมือตะล่อมมีรูโบก็ปิดมาหน่อยให้เห็นรูโบไม่สวยแล้วก็ปิดมาหน่อยเอาละนี่ประมาณนี้รักนี้สีชมพูนะคะไปวางบนจานอาหารจานกินข้าวเวลาวาเลนไทน์อย่างเงี้ยน่ารักนะหรือว่าไปวางบนเตียงนอนนะคะสวยงามนะคะรักนี้สีชมพูนะคะน่ารักหวานแหววมองตรงไหนเป็นทรงหัวใจสุดอ่ะช่วยกันดูเอาละเรียบร้อยแล้วรักนี้สีชมพูนะคะขอบคุณมากที่ติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กระดิ่งกิ้งๆขอบคุณมากสวัสดีค่ะ